สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเช้านี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2567ครับเรามาอยู่ที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงครับบรรยากาศช่วงเช้าครับเวลา 5:05 นะครับมาที่โถงพักคอยผู้โดยสารเป็นตารางแสดงเวลาขบวนรถขาออกนะวันนี้รถพิเศษเยอะเลยครับมีขบวน945 Royal Blossom นะครับไปกาญจนบุรีด้วยนะวันนี้เราอยู่ที่กรุงเทพหัวลำโพงครับขบวนรถจอดเทียบชานชาลาที่5ครับขบวนพิเศษนักเที่ยวขบวนที่945 Royal Blossom นะครับออก6โมงตรงนะปลายทางกาญจนบุรีจะเป็นคันสุดท้ายของขบวน945ครับบกกปรถโบกี้ไฟฟ้ากำลังปรับอากาศนะครับโดยเป็นรถปั่นไฟให้กับขบวน945นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวรถยูโรบลัสซัมนะครับไม่ได้มีเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าในตนเองนะแล้วก็มีการนี่นะครับจำไฟไปให้นะครับนี่แต่สุดท้ายนี่ก็เป็นบจพปหมายเลข431ครับเป็น Leisure Car หรือว่ารถคาเฟ่เคลื่อนที่นะครับนะมีบาร์เคาน์เตอร์ด้านบนด้วยนะครับเป็นจุดซุ้มถ่ายรูปนะครับเป็นอุโมงค์อยู่ตรงนี้นะฮะจะเป็นยูโรบลัสซัมชุดแรกนะครับที่ออกมาให้บริการจำนวน5คันนะฮะถัดมานะครับเป็นรถโดยสารนะครับมีทั้งหมด3คันนะครับตอนนี้ที่เป็นรถโดยสารแบบนี้นะก็จะเป็นเบาะที่นั่งหันหน้าเข้าหากันนะครับจำนวนเป็นบล็อกนะบล็อกละ4ที่นั่งนี่นะครับโอ้โหสวยงามเลยครับแล้วก็จอดบอดดิ้งผู้โดยสารนะครับที่ชานชาลาที่5เดี๋ยวจะออกตอน6โมงตรงนะครับแล้วก็ถัดมาครับอีกคันหนึ่งนะนี่คันด้านหน้าสุดเลยจะแปลกไปอีกนะครับเป็นรถที่มีห้องส่วนตัวนะครับนี่รู้สึกว่าค่าตั๋วคันนี้ 15,000 นะโอ้โหนี่นะครับบจพป441ครับรอยัลบลอสซัมซึ่งคันนี้นะครับมีลิฟต์ที่รองรับผู้ใช้วีลแชร์ด้วยนะครับนี่นะลิฟต์เป็นรถจัดเฉพาะนะครับบจพปหมายเลข341รถประชุมนะบจพป341ครับรถประชุม SRT Prestige นะครับเบียงนะรถครัวนะครับและคันหน้าสุดครับปชทป108รถนั่ง JR West นะครับชั้นที่2อันนี้ก็ประกาศนะครับอ
นี่ยครับด้านหน้านะบชทป108นะครับเป็นรถนั่งนะครับนี่นะฮะเบาะสีแดงนะครับเดินกลับไปนะฮะอันนี้เป็นรถครัวนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นที่ทำกับข้าวนะครับทำเสบียงทำอาหารตอนนี้เป็นที่นั่งนะจะเป็นรถประชุมนะครับคันนี้มันก็ระยกระซ้ำนะครับตอนนี้เรามากันบนบจพปหมายเลข413นะครับนี่นะด้านบนนะครับเป็นที่นั่งนี่นะบอกกำมะหยี่นะครับเก้าอี้ปรับเอนไม่ได้นะตรงนี้จะเป็นนี่นะครับหันหน้าออกไปด้านนอกนะอย่างนี้เป็นข้อต่อระหว่างตู้นะครับนี่เป็นห้องสุขานะครับสามารถรองรับผู้ใช้วีลแชร์ผู้พิการได้นะนี่ก็เป็นบจพปหมายเลข441ที่แอดมินให้ดูด้านนอกนะครับก็จะเป็นคันหน้าสุดนะสำหรับรอยัลบลัสเซมนะครับตอนนี้นะเปิดเข้าไปดูซะหน่อยนะโอ้โหนี่ห้องส่วนตัวนะครับลักนะโอ้โหนี่นะ SRT เอาไปป้ายด้วยนะครับ Blossom 2เห็นไหมครับจะเป็นลิฟต์สำหรับผู้ใช้วีลแชร์นะครับก็จะมีตรงนี้นะครับแล้วนี่นะบจพป341นะครับเขียนเลยนะครับลงกันมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับนี่เราไปดู2คันนี้กันแล้วนะครับ41กับ413เหลืออีก3และอีก3คันนะถูกต้องแล้วครับอีก3คันที่เหลือนะครับเราจะไปดูกันนะครับมันเป็นยังไงนี่412นะครับเป็นบันไดทางขึ้นนะครับบันไดตรงนี้สามารถเก็บได้นะขับรถออกแล้วนะครับมันเป็นเดิมไปได้ยังไงนะเนี่ยห้องสุขานะครับบานเดอร์สไลซ์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นซิงค์ล้างมือนะครับล้างไปล้างหน้านะอันนี้เป็น412นะครับบอกก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะแต่ที่413เป็นบอกสีแดงนะครับอันนี้เป็นสีเขียวเหมือนกับรถสเบียงของรถนอน CNR เลยนะครับแล้วสายที่นั่งนะครับนี่เป็นการจัดวางแบบนี้นะครับมีเป็น1
ล็อกนะฮะRT รอยบลสเป็นชุดรถนะครับที่ดัดแปลงมาจากรถฮามานาสุของ JR ฮอกไกโดนะครับอันนี้ก็411นะครับบอกด้วยสิ่งแบบนี้นะนี่นะครับบจพป431นะฮะเป็นเลเชอร์คาร์หรือว่ารถคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยสวยงามจริงนะฮะ Royal Blossom นะครับมีรถเป็น3ประเภทนะครับได้แก่นี่นะฮะคันหน้าสุดก็441นะเป็นกรุ๊ปคาร์ที่เป็นห้องส่วนตัวนะครับผู้โดยสารสามารถใช้บริการได้ 4-6 คนเลยทีเดียวนะแล้วก็ Passenger Car ครับต่อมานะจำนวน3คันนะครับได้แก่บจปปหมายเลข411 412แล้วก็413ส่วนคันสุดท้ายด้านท้ายสุดเลยนะครับจะเป็นเลเชอร์คาร์หรือว่ารถคาเฟ่เคลื่อนที่ที่มีอุโมงค์นั่นเองนะครับก็จะมีรถพ่วงริ้วเป็นรถยนต์ผสมจำนวน5คันนั่นเองนะในริ้วขบวนครับนี่นะสวยงามจริงๆโดยจะเป็นเที่ยวปฐมฤกษ์นะครับเที่ยวแรกที่รถยนต์ผสมออกให้บริการครับหลังจากที่วิ่งทดสอบกันมานานนะจากการดัดแปลงที่วิหารแดงนู่นเลยนะครับตอนนี้เรามากันที่ด้านหน้าขบวน945นะครับจากเข้ามาต่อนะเป็นอัสตอมหมายเลข4144งานสีจากธนบุรีนะครับเครื่องยนต์ MTU เข้ามาต่อขบวนรถแล้วครับเตรียมขับรถออกเวลา6นาฬิกานะหมายเลข2501คันนำแล้วก็คัน2นะเป็นรถไม่มีห้องขับครับ2115
ิศราสปรินเตอร์ยอดนักวิ่งนะครับเป็นสปรินเตอร์ของแท้นะที่ไม่ใช่แดวูสาย2503ความยาวตลอดขบวนรถครับ 3,000 นะมาที่ด้านบนห้องโดยสารนะครับของ2503มีทั้งหมด64ที่นั่งนะตัวนี้จะเป็นส่วนของทางขึ้นลงนะครับนี่เป็นปลั๊กนะมีทอยเลสภาพของ2503นะครับเป็นขบวนรถในเส้นทางไฟสายตะวันออกขบวนแรกที่ออกจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงครับแล้วก็จะกลับมาถึงกรุงเทพหัวลำโพงเป็นขบวนสุดท้ายช่วงประมาณ2ทุ่มกว่าๆเลยครับขบวนสุดท้ายครับปชส1205ครับด่านคนที่275ไปทางด่านพรมแดนบ้านทองลึกออกกรุงเทพหัวลำโพงครับเนี่ยเร็วแฟนมาถ่ายกันเต็มเลยนะครับขณะนี้เวลา 6:05 นขบวนรถพิเศษนำเที่ยวขบวนที่945พิเศษนำเที่ยวระยะเวลาเส้นปลายทางกาญจนบุรีออกจากทางกรุงเทพหัวลำโพงช้า5 นาทีครับสตอม4144ทั้งขบวนเหมือนจอดรออะไรอีกนะครับน่าจะรอผู้โดยสารนะผู้โดยสารส่วนใหญ่นะครับที่พี่เห็นเป็นสวนั่นนะสวที่มาจากผู้สูงวัยนะครับกำลังจะออกนะครับออกใหม่รอบ2ครับนี่
ออกจากกรุงเทพปวดหลังโพงครับขบวนรถพิเศษลำเที่ยวขบวนที่945 945พิเศษลำเที่ยวรอยัลพลาซ่านะครับเที่ยวปฐมฤกษ์ที่ออกให้เปิดจองตั๋วให้โดยสารครั้งแรกนะครับหลังจากที่แอดมินนะถ่ายตอนโอ้โหทดสอบหลายรอบมากนะครับนี่ก็ได้วิ่งจริงๆสักทีนะครับพิเศษโดยเฉพาะสัปดาห์เที่ยวปฐมฤกษ์ของทางเที่ยวปฐมฤกษ์